หนีไปไกลกับลุงเห็นไหมแสบไหมล่ะขึ้นยอดจากการสังเกตแสบนั่นเลยได้นะลุงโอเคนะครับโอเคครับก็กลับมาสู่บรรยากาศเดิมๆอ้าวกลับมาถึงท่านสงสัยอะไรหรือไม่ประการใดโอ้ยลุงก็อย่างนั้นแหละอย่าถือสาภาษาลุงเด้อลุงก็ไปอย่างนั้นแล้วเนาะไม่มีใครถามโอ้ยฟังเพลินเลยถามมาได้แล้วเฮ้ยดีเหมือนกันจะได้หมดสักทีที่เขียที่เขียอะไรที่เขียเศษของเฮิร์บที่เขียเศษของเฮิร์บดีเหมือนกันหมดเป็นก็ดีเหมือนกันโอเคถามมาทีนี้นี่ฟังเพลินชอบอารมณ์นี้ชอบทำไมจะไม่รู้มนุษย์จิสายอารมณ์นี้บ่อยๆหน่อยลุงลุงก็แย่สิครับฉายบ่อยนักลุงก็แย่สิครับโอ้ยสงสารลุงน้อยพี่ก็ลุงไม่ใช่บ้ายุนะไม่ใช่ยุขึ้นลุงนับจากพ.ศ.ของเหลืออีก2437ปีเหรอลุงก็บอกก็ลบช่วยลบหน่อยจริงๆนะลุงไม่ได้ใส่ใจกับตัวเลขสักเท่าไหร่หรอกลบผิดลบถูกก็ว่ากันอย่าว่ากันนะเอาล่ะกำลังมาเข้าใจกันใหม่แล้วนะครับพวกที่ผิดไปมาตลอดชีวิตเลยว่าต้องบวกอีก45นะที่ไหนเป็นลบนะครับพ.ศ.ปฏิบัติตั้งเป็นลบนะครับๆๆเอา45เป็นลบทุกครั้งไปนะครับนั่นคือยุคสิบปีตายโอ้แหละเข้ามาตั้ง18ปีที่ว่าเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะดูนะเอา20ก็แล้วมัน20ปีที่ผ่านมาบ้านมันเป็นยังไงต้องนั้นคนที่มีเลยนะ20ปีคนที่เกิดหลังมกราคมปี37นะฮะใช่ไหมครับเพิ่งมีอายุแค่5-6ปีเองเพราะ5-6ปีเนี่ยผมบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ถ้านับอายุจริงๆก็25 26ปีอ่ะ26ปีเต็มกันแล้วกันนะอันนี้มัน20ปีเกิดมาแค่6ปีสังเกตมั้ยฮะเด็กรุ่นนี้เขาจะวัยพิเศษผมเป็นคนที่บอกว่ารุ่นนี้เป็นกันทั้งโลกนะครับอัจฉริยะเนี่ยจะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ 25% ถ้าหากว่าเด็กรุ่นนี้ถ้าหากว่ามีอริยะประคับประคองให้นะโอ้โหนี่ไปเร็วมากเพราะฉะนั้นอริยะบุคคลเนี่ยอย่าจะมัวแต่พูดมีแล้วประกาศตัวตนนะนักบวชมีไหมนักเบียดมันมีก็ประกาศมามันจะได้มาช่วยนะช่วยเด็กอัจฉริยะเนี่ยใช่ป่ะอย่ามัวแต่พูดอยู่ในรูนะสอนธรรมะธรรมโมเดี๋ยวเยอะเหลือเกินทั้งปากเบี้ยวปากโบดทั้งอะไรต่างทั้งประแจไม่รู้จักเลยโอ้โถรู้ไงรู้จุดๆหมดเลย อย่าไปไกลอย่าไปเร็วอย่าไปแรงลุงเดี๋ยวมันจะไม่ครบร้อยปีนะโว้ยแล้วก็ประคองถึงร้อยปีหน่อยวันนี้แสงในห้องส่งสว่างสดใสดีค่ะอ๋อตรงนี้ดิแสงมันขึ้นอยู่นะส่วนมาจากอัตลักษณ์ใหม่อัตลักษณ์เอกลักษณ์มาเสริมอัตลักษณ์ผมก็ถอยหลังมาดูทั้งฝั่งเฟซนะฮะพ่อของหนูเป็นพังผืดที่มือมีวิธีรักษาแบบไม่ผ่าตัดไหมคะรู้จักลุงนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอถ้ารู้จักลุงคำว่ารักษาเนี่ยลุงไม่ใช้นะขอเถอะครับเปลี่ยนภาษาเถอะครับนั่นถ้าไม่เปลี่ยนภาษาเนี่ยลุงมันฝืนใจลุงนะมั้ยอธิบายง่ายอย่าตายไปขออนุญาตนะครับสวัสดีค่ะลุงพอดีพ่อของหนูเป็นพังผืดที่มือก็ใช้แถวเนี้ยเนาะมือก็อยู่ที่ฝ่ามือนี่แหละมือจะหนีไปไหนมือมีวิธีรักษาไหมคำว่ารักษาเนี่ยขึ้นกระดานทีนี้
รักษามันยากอะไรกันนักหนารักษาเนี่ยมันแปลว่าเก็บเก็บนะหอหนีบเอาเข้าไปหนีบยังไงวะเอาหนีบคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บหอหนีบหนีบไหมเนี่ยปกปิดแล้วนั้นนะครับเอาไว้คำถามมีว่าพังผืนมันดีนักหนาหรือจะไปรักษามันนะครับมันดีใช่ไหมพังผืนมันต้องใช้คำใหม่ภาษาลุงอย่างนี้ภาษาคำใหม่ต้องกำจัดอันนี้ใช่ไหมพังผืนใช่ไหมพังผืนฝึกยังไงแบบนี้ฝึกมันต้องกำจัดมันถึงจะถูกนะนั่นก็มันไม่ดีเนี่ยกำจัดแม่งออกไปสิเห็นไหมเปลี่ยนภาษาก่อนครับที่เปลี่ยนนะครับปรับนะครับนี่บอกนี่คือหุ้นส่วนความคิดมาพิชิตความเข้าใจกันใหม่เรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดกันให้ได้นะครับพิชิตความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจกันใหม่มันไปต่อไม่ได้เพราะมันคนละเข้าใจเข้าใจคนละความหมายอีกคนบอกว่ารักษาของไม่ดีรักษาไว้โอ้ยห่วยชิบหายเลยเอาจริงมันใครว่ารักษารักษาของไม่ดีรักษาโรคไม่ดีรักษาไว้ซวยชิบหายเลยคำว่าโรคนั้นลูกนี้สารพัดโรคที่เขาว่าน่ะรักษารักษาเนี่ยซวยชิบหายเลยด้วยซวยหนักเลยมันถึงไม่ไปไหนไงการสื่อไอ้การสาธารณสุขบ้านเมืองเรามันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เพราะมันรักษาและรักษาเนี่ยคิดเป็นไหมเนี่ยคิดเป็นไหมเนี่ยเอาต้องใจคิดพวกนั้นมันเอาสมองคิดมันไม่ใช่มันต้องเอาใจคิดด้วยใจด้วยคิดมันจะเข้าใจอ่ะมันต้องใช้ใจคิดมันถึงจะเข้าใจ มันใช้สมองคิดเขานั่นจะปีนั้นจะเข้าใจก็มันใช้สมองคิดเขาสั่งสมมาว่าสมองต้องคิดนู่นนี้นั่นสารพัดนะมีรูปแบบการคิดหนึ่งสามสี่ห้านะคิดอย่างมีระบบไหนมีระเบียบสังเกตไหมกลุ่มสมองคิดมันถึงมันไม่ได้ใช้ใจคิดมันถึงไม่ไหวยิ่งมีมากขึ้นนะรู้ไหมเรื่องสาธารณสุขเรื่องเดียวนี่ครับบ้านเมืองมันจะชิบหายกันผมบอกว่าไม่เกิน15ปีบ้านเมืองจะขอทานไปหมดอันจริงเรื่องสาธารณสุขนี่จนกันทั้งประเทศ30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละครับเห็นไหมครับทุกคนก็ต้องการต่อกันแต่ปีนี้จะเข้าใจมันไม่เข้าใจตรงนี้มันจะยิ่งไม่มันต้องเข้าใจใหม่ไงฮะใช่ไหมครับต้องปรับเปลี่ยนความใจเรื่องหัวแถวโอ้โหโคตรยากเลยรู้ไหมคนที่มี authority รู้จัก authority ไหมครับมันบรมโคตรยากเลยรู้จัก authority ไหมเนี่ยพูดเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจคำว่ามันที่นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนะครับคำว่ามันหมายถึงบักไหนก็ไปด้วยอีไหนก็ไปด้วยคำว่ามัน โอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้หน่อยก็แล้วกันนะโอเคนะคุณ WLCE มันอ่านว่าไงก็รู้นั่นแหละครับโอเคขอเข้าใจตรงนี้ถามว่ากำจัดได้ไหมผมช่วยคนมานับไม่ถ้วนนะเรื่องนี้ช่วยคนนับไม่ถ้วนนะผมตอบได้แค่นี้เพราะผมไม่ใช้ภาษาท่านอยู่แล้วเอามาช่วยผมช่วยมนุษย์ถ้ารักษาคือรักษามนุษย์รักษามนุษย์นะไม่ทวนนะพวกโอเคไหมครับนะโอเคไหมครับ very easy for อะไรก็ไม่รู้เลยพี่ว่าโอเคนะจบนะผ่านไปครับเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรามาเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่เหมือนที่อยู่เพียงหนึ่งเดียวเอกาเหมือนที่อยู่คู่เอกาเหมือนที่อยู่เพียงหนึ่งเดียวเอกาแปลว่าหนึ่งนะครับ
โอเคมีไหมถึงครับไม่มีเลยโอ้วันนี้ฟังเพลินนะอ๋อเพลินก็เพลินไปโอเคนะในจอไม่มีใครถามเลยอ้าวใครอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนฝูงเขาช่วยนวัตยาสายนะเขาเรียกอะไรกดไลค์กดแชร์ใครจะกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งใน YouTube ก็ถือว่าพวกเราเจ้าค่อยที่เป็นสมาชิกกันจริงๆก็คือ20,000 กว่าคนเนาะเนี่ยฮะคุยกับคนกับ20,000 กว่าคนใช่ไหมล่ะคนอื่นๆที่ยังไม่ได้นะกันถือว่าไม่มีเข้ามาในจอเนี่ยที่ในจอนี่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ากี่ท่านกี่คนนะครับก็ตัวเลขมันบอกนะครับส่วนอยู่นอกจอที่ไม่ได้พิมพ์มาแล้วก็ที่ไม่ได้พิมพ์ถามถ่ายไปมาก็ไม่รู้แล้วครับลุงก็ไม่รู้แล้วครับจะมีผู้ฟังผู้ดูเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านเป็น5,000 ล้านก็ไม่แสบฟังเอาเองเถอะเรื่องนี้เป็นเสรีภาพเป็นสิทธิหนึ่งสิทธิจะฟังก็ได้จะไม่ฟังก็ได้จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เขาเรียกสิทธิสินเสรีภาพนี่แค่เสรีภาพดาก็มีเสรีภาพแบบนั้นสวยนั่นรวยไม่เข้าใจใครก็พิมพ์ดาเดี๋ยวขอร้องอย่าทำนะครับท่านที่อยู่หน้าจอผมก็รู้ทุกคนเพราะ AI มันจับหมดเลยเครื่องมือสื่อสารนั่นเขามีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมล่ะมันหนีไม่พ้นนะฮิโร่แอบมันก็กับพิมพ์ส่งเข้าไปหรือบางทีใส่ภาพตัวเองเข้าไปนะนุ่งน้อยห่มน้อยระวังให้ดีนะครับใช่ไหมไม่รู้สื่อกันด้านนี้ใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในจอเนี่ยมันไม่ลบนะฮิโร่ไว้มันเป็นข้อมูลของเขาข้อมูลส่วนมันอยู่ในกองอะไรกองเจ้าของเทคโนโลยีมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยอยู่หมดแล้วครับไม่มีเหลือต้องระวังต้องเข้าใจนะครับโดยเพราะยิ่งคนที่มีความรู้เนี่ยต้องบอกต่อๆกันไปนะครับเรื่องนี้บอกลูกหลานเหลนโหลดเอาไว้นะครับไม่งั้นเสียอนาคตนะเสียจริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอกครับยิ่งทุกวันนี้มันมีประเทศหนึ่งในโลกมหาอำนาจเขาพยายามที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลให้รู้ไว้นะในการที่ใช้ผมจะระวังในการซื้อเครื่องมือนี่มาใช้นะครับเครื่องมือผมต้องตรวจสอบดูแล้วว่าเขามีคุณธรรมไหมในการประกอบอาชีพผมจะดูออกใช่ไหมฮะระวังทราบเพราะเราไปจะรู้ได้ไงว่าเขาใส่อะไรไปตรงนี้ข้างในไม่มีทางรู้ได้เหมือนกับยาเนี่ยกินไปทุกเม็ดเนี่ยไปรู้ได้ไงมันอยู่มันมีอะไรอยู่ในยาเป็นไม่คือเคมีเนี่ยยาฉีดมันจะไปรู้ได้ไงปฏิเสธการกินยาเคมีปฏิเสธการฉีดไม่ต้องกลัวตายมันตายแน่ๆอยู่แล้วหรอกครับเราใช้วิธีอื่นเยียวยารักษาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาจบไหมครับลุงจักรู้จักลุงหงอต้องอย่างนั้นด้วยนะใช่ไหมครับจะไปกินเคมีเป็นยาอยู่เสร็จแล้วก็มายื้อกับทางลุงทีนี้มาขอให้ลุงช่วยแต่ทุนก็ไม่ลดทีนี้โอ้ยแมวนะครับบางทีผมไม่อยากจะแบกพวกนี้นะครับช่วยคนหนึ่งนะไม่ทวนไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องเอาเงินเอาทองใครสักกระบาดเดียวทีนี้ถ้าอยากจะให้ก็อยู่ให้กินก็ใส่ตู้ใส่อะไรต่างใส่ซองใส่ซองเรื่องอะไรต่างก็น้อมรับด้วยความยินดีกับกรณีนั้นนะครับก็จะต้องทำไงไปลักษณะอย่างนี้เอาเท่าไรเงินเดี๋ยวผมไม่หายคืนเงินเท่ากับหลายโลกจริงแต่ผมก็ยังไม่เคยทำพูดกันมา20 กว่าปีไม่เคยทำนะที่ว่านะทำเมื่อไหร่ก็มีสิทธิโดยชอบทำเนี่ยถ้าจะทำเพราะผมรู้ว่าการแพทย์ปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้นะครับมันไปต่อไม่ได้มันทันก็ถามหาไวรัสโคโรนาตัวเดียวก็จะบ้าทั้งโลกแล้วด้วยเอาอยู่หรือเปล่าโธ่จริงในอากาศไม่มีหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่ามีอยู่ในจอที่เขาว่าน่ะถ้ามีมาฉีดครับมีตรงในอากาศตักมาจะดมให้ดูจะกินให้ดู
กับลุงนี่เฉพาะกับลุงนะคนอื่นก็ไม่ไหวนะกับลุงนี่ก็ลุงฟังภาษาพูดสิครับมันพูดไปถึงไหนอย่างเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฟังภาษาพูดเนี่ยเช่นยอดตาลฟังก็จะรู้ถ้าหาก็อยู่ในลาว่าฟังอยู่มันก็ไม่ได้นะครับภาษาลุงมันขึ้นยอดตาลฟังนะต้องฟังด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องรู้และสรุปด้วยปัญญาพอสมควรนะครับปัญญานั่นจึงจะเข้าใจลุงได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็คนติดตำราจะไม่เข้าใจลุงนะผมจะคนติดตำราบอกไว้เลยตำราคือสิ่งสมมติกลุ่มวิทยาศาสตร์จะไม่เข้าใจลุงอ้าวถ้าเข้าใจได้ก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามความไม่ได้ห้ามใครไม่ให้เข้าใจนะเปิดโลกเปิดโจทย์เข้าใจได้หมดคือบอกว่าทำไมล่ะบางทีก็ยังพูดจำไม่ได้เลยหุ้นส่วนความเข้าใจก็คือความคิดดีแหละหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นั้นคำว่ารักษาเปลี่ยนซะมาเป็นกำจัดซะกำจัดเปลี่ยนมันไปออกไปไม่เอารักษาเนี่ยไม่เอาต่อไปของไม่ดีรักษาไว้โอ้ยมีโง่ฉลาดนะจริงๆเขาก็ว่าเขาฉลาดแมวนี่น่ามนุษย์โลกนี่เป็นโรคเยอะแยะยิ่งจะมีทวีคุณขึ้นเยอะนั้นคำว่ารักษาโรคเนี่ยพอแล้วนะครับรักษาโรคใช่ไหมครับตั้งชื่อใครก็มีคนตั้งชื่อโรคไวรัสโคโรนาใครเป็นคนตั้งนะเอางี้ดีกว่าใครเป็นคนตั้งนักวิชาการเท่านั้นแหละโถจะมีอะไรนักวิชาการจะรู้นะตายไปหรือเปล่าวะพอเลยละวิชาชีพแขนงนั้นนะนั้นเกินไปเลยรักษาโรคนะมันหมดยุคแล้วนะครับเขามารักษาเนี่ยเอาแดงขีดหวมเนี่ยไว้ทั้งแรงเนี่ยเอาแดงผ่ามาเป็นเฉลยหนีไปไกลรักษาเนี่ยพอแล้วล่ะรักษาโรคพอแล้วล่ะพอแล้วนะเดี๋ยวไปจับยัดมนุษย์รู้เรื่องเขาเปล่า รู้ขู่ใครรู้ด้วยรู้คิดเองโตแล้วมันดีนักหนาเดือดรอกฮะจับรักษาได้ยังไงเฮ้มันต้องกำจัดมันถึงจะถูกกำจัดถ้ารักษาก็ต้องรักษามนุษย์นี่ถูกรักษามนุษย์นี่มันถึงจะถูกรู้ใช่ไหมว่าไงคุณสูตรความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่นะครับผมว่านะมันจะไปต่อได้นะฮะบ้านหลังเดียวกันต้องพูดจาอะไรอย่างนี้ครับมันจะไปต่อได้งั้นก็ขัดเนี่ยแค่ความเข้าใจไม่ตรงกันมันก็ยุ่งเลยนะนะนะก็อยากจะให้มีการเข้าใจให้ตรงกันเจตนาจริงเสียงกระแทกแดกดันไปบ้างก็ขอได้โปรดให้อภัยบ้างครับขออภัยในความที่ใช้ภาษาสุภาพมากเกินไปหน่อยขออภัยในการที่ใช้ acting ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เห็นลุงเท่าไหร่โอเคนะผมก็พยายามดูคำถามนะเนี่ยไม่มีผมไปอย่างนี้นะเขี่ยมาด้วยแหละเขี่ยมาหลายเขี่ยแล้วไม่มีคำถามต่อลุงหนูฟังไปดื่มน้ำไปแล้วงานบอกทำไม่ได้อยู่อากาศเป็นยาจำภาษาลุงให้ได้ขาดได้ถึงไหนแล้วอากาศโอ้นาทีเดียวก็ไปแล้วเกิดขาดอากาศไม่เกิน5นาทีนี่ไปหมดแล้วก็ลมหายใจนั่นแหละอากาศต้องเหตุผลไหมอย่างเงี้ยใช่ป่ะอุ้ยเหตุผลเขาเลิกคุยแล้ว
พระพุทธเจ้าห้ามเชื่อด้วยเหตุผลใจอย่างพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราใครก็รู้เขียนพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยเขียนเองนะเถียงลุงไม่เนี่ยเอาอะไรมาเถียงนอกจากเอาสีข้างถูต่อเนื้อเนื้อกันทั้งหมดพระคัมภีร์ในโลกทั้งหมดพระศาสดาไม่ได้เขียนเองหรอกบอกให้รู้ไว้ใช่ปะอ้างถึงเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ยังได้เพราะฉะนั้นพอไอ้พระคัมภีร์ใดๆเหมือนกันนั่นแหละพระศาสดาไม่เคยได้เขียนไม่สักหน่อยเดียวโอ้ยมาพูดกันเป็นตัวเป็นตาใช่ไหมแล้วก็บังให้ผู้คนเชื่อตามโอ้ต้องก้าวข้ามได้แล้วความเชื่อเชื่อง่ายโง่มากไงไม่เชื่อไม่โง่มีสิทธิ์โง่ดักดานนะทีเนี้ยถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจะไม่โง่ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อหาของจริงความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อว่ารักษาโรครักษาโรคเปลี่ยนซะใจอย่างแล้วก็หาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อ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 จะไปเชื่อได้ไงของไม่ดีมันรักษาไว้ไม่เชื่อได้ไงต้องกำจัดไปครับไม่ใช่นี่จะเจ๋งเอามันออกไปไกลเร็วๆไปนาทีนี้จะยิ่งดีคิดกลับเป็นอะไรไปความคิดมันนึกบอกว่ามาประทบความคิดกันบ้านเมืองเราแล้วถูกต้องตรงจริงไหมเนี่ยถูกต้องตรงจริงไหมจริงตามกฎธรรมชาติไหมจริงตามอะไรต่ออะไรมั่งไหมประมาณนี้จำเป็นต้องมาให้รูปแบบนั้นแล้วโชว์แต่ว่าไม่ต้องมาช่วยลุงออกเด้อโชว์แต่มันก็ช่วยคนในบ้านท่านข้างเคียงบ้านท่านหมู่บ้านตำบลท่านโชว์แต่บ้านถ้ามีก็ช่วยกันทางนู้นมันต้องมาช่วยลุงออกโชว์แต่บ้านใช่ไหมครับนะคุณโทษทีขออนุญาตคุณเวลาคุณอ่านว่าอะไรภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็แย่งกันเอาโอเคนะนะก็ช่วยในหมู่บ้านท่านตำบลของท่านให้มีขึ้นมาเยอะๆสิครับนะหรือว่ามีแต่ภาษาพูดทีเนี้ยใช่ไหมมีแล้วก็ประกาศตัวตนเลยระดับไหนช่วยมันจะไม่ยากอะไรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ช่วยผู้อื่นได้แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกช่วยมนุษย์ได้มนุษย์มีทุกข์ไงทุกเรื่องอะไรทุกความเจ็บปวดใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมส่วนลุงหงอนสองมือปราบช่วยมนุษย์มาเยอะแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ว่าทูตเนี่ยช่วยเล่นช่วยเยอะๆด้วยช่วยแบบไม่บัญญัติบัญญัติด้วยวันนี้ลุงจัดหนักชอบทำไมมนุษย์ถึงชอบเรื่องจัดนะโอ้เข้าใจนะผมเข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์มนุษย์เทคโนโลยีทางยุโรปเขาไว้ป้องกันการทำผิดเนี่ยได้ส่งข้อมูลไปแล้วเรียกกลับมาได้ส่วนเทคโนโลยีตะวันออกค้าขายไม่มีคุณธรรมเออผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะที่ว่าคุณดีจังเลยเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะเห็นด้วยจริงๆด้วยมันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ากติกาของโลกใบนี้บอกทราบนะของกติกาของโลกของธรรมชาตินะครับมันไปไม่รอดหรอกเชื่อแต่ครับเพราะว่าไงก็สู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ได้ถ้าจะเล่นงานสังเกตไหมฮะสังเกตนะครับน้ำท่าท่วมกันไม่ใช่3ใน4ของประเทศนะครับท่วมมันแหลกลานไอ้น้ำท่วมเนี่ยบอกไว้เลยว่าจะบอกว่าโอ้ GDP 4.5 อะไรต่างๆนะมันจะขายกับใครอยู่แล้วนะไม่มีใครจะไม่มีขายอยู่แล้วเวลาเนี่ยมันจะเป็นเมคตัวเลขมันจะแม่ขึ้นมาได้ยังไงโถเอ้ยไม่ต้องคิดเลยอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันล็อกไปหมดแล้วประเทศ
วุ่นเวียนตรงในประเทศโอเคจ้ะครับเรือล่มในหนองน้องไม่ท้องไม่ไปไหนเสียแล้วชาวบ้านน้ำท่วมหมดเอาเนี่ยมากินกันนี่ชาวบ้านผมว่าเดือดร้อนไปครึ่งประชากร1,000 กว่าล้านเนี่ยใช่ไหมครับผมว่า500 ล้านเนี่ย1,000 กว่าล้าน500 ล้านเนี่ยไปแล้วเนี่ยน้ำท่วมตั้งครึ่งประเทศขี้หมูขี้หมาครึ่งประเทศกันแหละใช่ไหมมันมารวดเดียวก็หมดแล้วใต้ถุนบ้านหรืออะไรล่ะครับ ใช่ไหมฮะแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยเพราะน้ำท่วมยังไงก็ราพนาศูนย์นะทั้งหมดเอาเราไปช่วยแค่นี้ไม่ต้องอะไรมาขึ้นชื่อว่าน้ำท่วมมันไปไหนไม่ได้หมูหมากาไก่ตายหาหมด ใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงตายหาหมดไม่มีเหลือกรณีน้ำท่วมมันไปไม่ได้นั่นฝากไว้เขตคิดไม่หน่อยคนนี้นะครับมีคนเนี่ยมนุษย์ขึ้นที่ได้ออกจากพื้นที่ได้โอเคไปกองอยู่ตรงไหนทีนี้ไปกองกันสถานที่กองกันนี่ดีกว่าดูสิครับบรรยากาศอย่างนี้ผมไปมาแล้วเหลี่ยมตะลุมพุกนั่นแหละที่ว่าเอาผู้คนไปอยู่ในสถานที่ที่จะคอยดูแลทางภาครัฐมาดูแลกันนะโอ้ยนอนละเขละค่ะใช่ไหมครับเสียงวอกแวกวอกแวกโอ้เยอะแยะมากเลยใช่ไหมครับชาวบ้านนั้นถึงก็จะไปต่อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเห็นบรรยากาศคนอยู่ด้วยกันมากๆแล้วนอนก็ยังไงล่ะทีเนี้ยต้องคิดใช่ไหมน้ำท่วมเนี่ยถ้าแล้วมันยังกระจายอยู่ได้นะถ้าแล้งนะยังกระจัดกระจายกันอยู่ได้นึกออกไหมครับถ้าน้ำท่วมมันต้องมันอยู่รวมกันเห็นไหมครับลองดูภาพว่าเจอน้ำท่วมไม่มีที่อยู่มาอยู่รวมกันดูสิครับจะเข้าห้องน้ำหนักเบาอย่างไรพอเพียงโอ้โหจามน้ำอับท่าเนี่ยยังไงเด็กจะกินจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับบรรยากาศอย่างเนี้ยแหลมตะลุมพุกเนี่ยที่ผมเป็นลุยสไลด์พายุโซนร้อนชื่อปลาบึกนั่นนี่ของจริงนั่งพูดอย่างไรทำมาแล้วที่จริงผมทำขนาดนี้ผมน่าจะได้รับหนังสือรับรองทำงานทั้งนี้จากราชการนะที่บอกว่าไม่มีราชการอย่าไปหวังที่จะมีหนังสือรับรองมนุษย์โอ้โหโคตรยากเลยอันนี้เราไม่สนอยู่แล้วยังไงรู้ก็ไม่สนจบเนาะโอเคครับเอาละผมจะตรวจดูความเรียบร้อยในตรงนี้เนาะว่ามีใครถามเพิ่มเติมมั้ยไม่มีผมก็จะเพียงพอวันนี้เนาะคำว่าโสดาบันนี่นะฮะคำถามเนาะโอเคครับยินดีนะฮะคำว่าพระโสดาบันเนี่ยขออนุญาตกันแล้วกันถ้าเป็นภาษาเรียกขานเขาเรียกว่าอริยบุคคลนะครับอริยบุคคลนะอริยบุคคลก็จะถ้าพาความรู้นะจะรู้มากกว่าบุคคลทั่วไปถ้าพาความสามารถเขาจะมีความสามารถมากกว่าคนทั่วไปนะฮะถ้าถามลุงว่าอริยโสดาบันมีอะไรพิเศษครับความว่าพิเศษเช่นนะเรื่องของการเยียวยารักษามนุษย์เนี่ยเขาจับของแข็งใบไม้เนี่ยใบไม้ต้นไม้ผลไม้ให้เป็นยารักษามนุษย์ได้ครับนั่นแหละคือความสามารถพิเศษของพระโสดาบันเห็นไหมถึงอยากให้มันเกิดขึ้นเยอะๆในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีเยอะๆมากๆเดี๋ยวช่วยกันทั่วทั้งเมืองเอาไปยาคือสมุนไพรคนยุคก่อนสมัยก่อนครับผมมัน70 กว่าปีแล้วนะครับนะบรรยากาศพวกนี้จะเข้าใจดีมากเลย
ชาวบ้านร้านถิ่นเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคนเฒ่าคนแก่เขาเข้าไปในป่าไปหารากไม้หาใบไม้หาอะไรต่างๆมากินกันต้มกินอะไรต่างๆนะครับเขาก็หายจากโรคไข้เจ็บยุคนั้นมันยังไม่มีเคมีนะฮะใช่ไหมถึงมีเคมีก็มีน้อยยุคนี้โอเอเคมีหมดเลยแปลว่าเขาเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเหมือนมนุษย์ยุคก่อนเขาจะมีคุณธรรมสูงมากนะครับมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมเขาเคี้ยวหมากเนี่ยเวลาลูกหลานไม่สบายจะเขาบ้วนเป็นความจริงนะเคี้ยวหมากเนี่ยเมาพรวดไปปวดหัวตัวร้อนเนี่ยระดับนี้ต้องบรรลุธาตุลมครับบอกให้ทราบบรรลุธาตุลมใช้ลมเป็นประโยชน์ต้องระดับนู่นนะอนาคามีนะครับหมายว่าโสดาบันใช้ของแข็งคือต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาได้หมดยารักษามนุษย์นะครับส่วนถ้าคนนั้นก็ที่บรรลุธรรมทอดเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีใช้น้ำรักษามนุษย์นะครับถ้าบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระอนาคามีใช้ลมลมปากคำพูดเนี่ยครับรักษามนุษย์ได้นะนะขอได้เปิดเข้าใจตรงนี้ซะเนี่ยลุงกำลังพูดถึงย้อนยุคให้ครับนะส่วนทางท่านที่ถามมาเนี่ยอายุเท่ากับเท่าไหร่นี่เป็นต้นก็มาเรียนรู้เรื่องของใหม่ๆเรื่องของที่ยุ่ยต่างๆก็มารู้มาเข้าใจเรื่องของพวกนี้ก็คิดว่าใช่ความจริงเป็นโทษมือถือมือถอยเป็นโทษนะพวกปวดหัวประเทศเยอะไมโครไมเกรนเนี่ยใช่ออกซิเจนรวมชั้นมาจากคลื่นคนมาจากลุงจะเรียกว่าโรคไฮเทคไอเชื้อโรคเนี่ยมันคือโรคโลเทคที่เขาว่าเชื้อโรคส่วนมากแล้วก็จะไปหานู่นประเทศที่ด้อยพัฒนามากๆเชื้อโรคเกิดจากตรงนั้นอย่างเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยมันมาจากตลาดเนี่ยนะมาจากความสกปรกกินสกปรกเลอะเทอะนะนั่นนะครับต้นเรื่องมันมาจากตรงนั้นก็มาจากความสกปรกไวรัสไวรอยด์หรือว่าพวกแบคทีเรียเนี่ยมันจะมารูปแบบนั้นความจริงคือเพียงแค่เราเข้าใจว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นเองนะสัตว์ต้องไม่รังแกกันลองมาคิดตรงนี้สัตว์ต้องไม่รังแกกันต้องไม่ทำลายกันไม่เห็นฆ่ากันเงี้ยตัวใหญ่ต้องแทนช่วยตัวเล็กทีนี้ตัวใหญ่มนุษย์นะฆ่าอย่างเดียววิทยาช้าหาทางฆ่าอย่างเดียวมองไม่เห็นตัวมนุษย์สายตาก็ส่องกล้องไปฆ่านั่นนะเอาไม่อยู่หรอกไวรัสเอาไม่อยู่ยังไงเอาไม่อยู่นะมันจะต้องมันก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะแพร่พันธุ์ไปเลยเห็นไหมครับมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะยิ่งเรารังแกมันยิ่งแพร่พันธุ์มากครับมาปรับความเข้าใจกันใหม่ครับอย่าไปรังแกเขานะสัตว์โลกจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็อยู่ร่วมโลกเดียวกันเออมีมนุษย์คุยกับสัตว์เล็กไม่ได้มนุษย์ต้องในลักษณะเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมนี่จะคุยกับตัวเล็กได้ก็จะคุยด้วยศักยภาพนึงก็เรียกว่าจิตคุยทางจิตประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเนี่ยถ้าหากว่าจะได้อธิบายเพิ่มความนะครับคุณอะไรภาษาต่างด้าวนะผมก็ไม่ถนัดนะภาษาไม่วรรณยุกต์ไม่ถนัดบอกตามตรงนะครับโอเคนะตามที่ว่าเนี่ยก็มีแค่นั้นเองนะวันนี้เรามาใช้คำว่าพลังงานกันพลังงานรักษามนุษย์ลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับมีแต่มันไม่เห็นน่าเห็นใจแค่อากาศก็ยังมองไม่เห็นมันมีแต่มองไม่เห็นอากาศใช่ไหมใครมองเห็นอะตอมมั้งนับไม่ถ้วนที่ไหนหรอกอะตอมเนี้ยลักษณะเนี้ยที่บอกว่าเขาก็ไปส่องกล้องดูกล้องขยายเขาก็มาบอกโอ้มันมีอิเล็กตรอนมีโปรตอนมีนิวตรอนมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนนะก็คืออนุภาค นี่เป็นต้นนะครับโดยปกติแล้วสายตาเราไม่ทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นโมเลกุลนะครับซึ่งมันก็ใหญ่กว่าอะตอมนี่ยิ่งเลิกคุยกันมองไม่เห็นนะต้องเข้าใจในรูปแบบคนนี้พอสมควรนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละนะครับสาธิตสมาธิเจริญแล้วมีสายฟ้าลงมาอยู่ใกล้ตัวอากาศเปลี่ยนมีไหมครับอ๋อมีครับสายฟ้าคือฟ้าแลบนะครับนะ
สมาธิที่เจริญแล้วมีสายฟ้าลงมาอยู่ใกล้ตัวมีครับนี่ครับถ่ายรูปได้ด้วยที่ว่าถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายอยู่ในถ้ำเนี่ยที่ว่ามีเห็นก็แล้วกันพวกนี้นะครับอยู่บ้านลุงเนี่ยมีแน่ๆที่ว่าถ่ายในถ้ำด้วยเจ้าว่าสายพูดถึงสายฟ้าตัวติดขออนุญาตที่หนึ่งครับเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับวันหนึ่งเวลานั้นผมไปที่อินเดียเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปอินเดียไม่ได้ใช้ทุนตัวเองครับเป็นทุนของกรมศาสนาซึ่งวันนั้นตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการยุคนั้นผมทำงานอยู่ที่ทำรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ทำมาตั้งแต่ปี25แล้วก็มีโครงการก็คงมีเงินงบประมาณเยอะใช้ไม่หมดก็เลยพาเที่ยวตามโครงการเขาก็มีโปรเจกต์นึงขึ้นมาว่าจะนำสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาในทางในทางของศาสนาพุทธไปที่อินเดียครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในกระบวนการตรงนั้นไปเขาทีนี้ตอนไปวันนั้นนะความเขาที่จริงของเขาก็เซตลงตัวหมดเรียบร้อยแล้วนะครับลงตัวหมดแล้วมันมีคนหนึ่งไปไม่ได้ด้วยความจำเป็นคนจะเป็นเกิดผมก็ไม่ทราบคือใครล้มหายตายจากประมาณนั้นไปไม่ได้ไอ้ผมอยู่ใกล้พอดีสถานีวิทยุกองที่หนึ่งรัศมีก็เดินข้ามถนนก็เป็นกระทรวงศึกษาแล้วก็ไปเจอเข้าไปรู้ข่าวก็ไปขอเข้าไปด้วยนะก็เลยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเป็นเงินงบประมาณของกรมศาสนาณวันนั้นเองเอาล่ะไปถึงที่นั่นไปถึงนู้นนะฮะก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะก็คือพระมหาดร.แทนพระมหาดร.ฐานทองท่านเป็นเจ้าวาดวัดนารันทาเห็นนะไปถึงวัดนารันทาไปตั้งต้นที่นั่นว่างั้นเถอะครับทีนี้พระมหาดร.ฐานทองท่านก็ไม่สบายตัวทั้งหมด 7-8 อย่างนอนไม่หลับเรื่องต่างสารพัด 7-8 อย่างผมอยู่กับท่านท่านอยู่กับผมมันเป็นพีเรียดของการเดินทางประมาณ11วัน10คืน11วันนะฮะหรือ11คืนนี่ครับตรงนั้นไปถึงก็ไปรักษาก็คือคนที่เป็นเบาหวานมันจะไม่มีแรงจะเหนื่อยล้าง่ายมากก็เลยไปสัมผัสตัวให้ท่านท่านก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมาสามารถเป็นผู้บรรยายตลอดเส้นทางนะครับตลอดทริปก็แล้วกันตัวหัวเจ็ดวันสิบวันนะก็ยักรักษาท่านมาตลอดก่อนจะกลับนะท่านบอกว่าทุกอย่างที่อาตมาเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างหายหมดแล้วนะโยมไกรสอนเพราะว่าผมก็เลยกราบท่านโอเคดีแล้วครับขอให้ท่านแข็งแรงขอให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเจ้าวาดวัดนันทาผมก็บอกไปท่านนั้นทีนี้ในระหว่างทางมันมีวันหนึ่งนะครับไปนอนที่โรงแรมโอ้ยเรื่องร้อนไม่ต้องพูดถึงกลางวันทำไมกลางวันมันร้อนเนี่ยฮะทางด้านอินเดียเขาจะไม่ให้อยู่นอกบ้านนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านประตูปิดเวลามันร้อนออกนอกมันร้อนมากเพราะว่านั้นเดี๋ยวนะความร้อนขึ้นมาในวันนั้นถ้าลมไม่พัดนะคือปกติมัน43องศา43 45ประมาณนะครับมีความร้อนที่อินเดียนะช่วงเวลาไปนะครับถ้าหากว่าลมพัดมาปุ๊บมันขึ้นไป50องศาเลยมีหน้ามันถึงมีคนช็อกนะเรียกว่าสโตรกนะตายเพราะตั้งแต่ความร้อนมันลมพัดมาปุ๊บมันขึ้นไป50องศาเลยนะในคนอินเดียนะก็เลยบอกกลางวันอย่าออกจากบ้านเพราะมันร้อนโอเคนะเข้าใจตรงกันตรงนี้ทีนี้เวลามันร้อนโรงแรมก็โอ้โหแอร์ก็ถ้าจะไม่มีหาไม่ค่อยจะได้ครับเป็นว่าไม่มีแอร์กันแล้วกันก็ขึ้นดาดฟ้าทีนี้ขึ้นดาดฟ้ามีอยู่2-3 ชั้นขึ้นดาดฟ้า
ไปนอนตากอากาศที่ดาดฟ้ากับพระมหาทันทองเนี่ยนะฟังดีนะฮะขึ้นไปหลังคาประมาณสักบ่าย4โมงกับ5โมงแล้วจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่สามารถมองไปเห็นเจดีย์พุทธคยาท่านจะมองไม่มองแต่ผมก็เล็งแท้มันมีช่องต้นไม้มันจะช่องว่างไงพอดีให้มองไปเห็นปลายยอดสุดของพุทธคยาเท่านั้นแหละครับไปเห็นที่บอกว่าสายฟ้าเนี่ยครับนั่นสายฟ้าเนี่ยสายฟ้ามันเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บเข้าไปที่ยอดเจดีย์ก็เลยเล่ากับให้กับมหาทันทองในระบบผมเห็นสายฟ้าฟ้าแลบแป๊บเข้าไปที่เจดีย์ที่ยอดเจดีย์พระมหาพุทธคยาแจ้งท่านทราบท่านดีแล้วท่านก็บอกดีแล้วนะช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเย็นได้เพราะว่าความเย็นของลมมาแล้วคืนนั้นทั้งคืนก็นอนอยู่นะบนดาดฟ้านั่นคือมันก็ลมพัดเย็นนี่ทั้งคืนก็จะเย็นแต่วันนี้ร้อนมากร้อนมากจริงร้อนขนาดตายณวันนั้นท่านก็เข้าใจภาษาฮินดีคือฮินดูท่านมาแจ้งข่าววันนี้มีคนตายรวมทั้งหมดแล้ว458หรือ85คนมันจะเป็น58มากกว่าตายเพราะความร้อนในช่วงนั้นนะฮะเป็นการเดินทางท่านเป็นคนขอร้องผมเพราะว่าท่านรู้ศักยภาพของผมว่าผมรักษาท่านได้สบายได้วันนั้นเดินทางระหว่างเดินทางมันก็ไปพักเนาะรถบัสเลยพักเหมือนกับสวนลุมพินีนะฮะไปที่พักไปอุจจาระปัสสาวะไปกินน้ำนู่นนี่นะจำนวนนี่ครับไปพักผ่อนช่วงนั้นนะฮะก็เห็นคนแขกเดินโซเซเหมือนคนกินเหล้ามีสองคนคนหนึ่งใช้น้ำฉีดเพราะมันร้อนอีกคนหนึ่งล้มโซเซนอนหงายเข็นหงายหลังฉากกลางสนามหญ้าท่านพระมหาทันทองบอกว่าไปสอนไปช่วยแขกนี่แหละคนเนี้ยเนี่ยแล้วสอนจะตายเพราะความร้อนเป็นคนที่158ไงเพราะว่าข่าวสารมาแล้ว450กว่านะครับมา457กันแล้วเนี่ยนี่จะเป็นคน158ท่านชี้แต่ผมก็ไปช่วยฟังให้ดีครับต้องช่วยตรงนี้ในระหว่างนั้นพวกสแตนบายขึ้นรถบัสไปเรียบร้อยรถบัสอยู่2คัน3คันคนทั้ง50กว่าคนเป็นพวกสื่อมวลชนทั้งนั้นนะครับของผมในสายวิทยุเห็นไหมพวกทีวีเรื่องต่างสารพัดอาจจะผมสายวิทยุที่ติดตามขบวนที่ว่าโอเคในระหว่างนั้นพวกรถบัสก็มองเห็นกันอยู่ผมก็เห็นกันผมกับท่านพระมหาทันทองก็อยู่ใกล้กับเด็กกับคนแขกที่ว่าตัวเริ่มเทิมเลยครับผมเอาผมแล้วก็จับหัวแม่เท้าเนี่ยดึงกระตุกจึ๊กเดี๋ยวลืมตาทันทีมันกับมีสตินะดึงหัวแม่เท้าเนี่ยใส่กระตุกจึ๊กขยับตัวทันทีเพราะมันจะหมดแล้วฮะในภาวะก็เรียกว่าสโตรกครับหัวใจจะหยุดทำงานนะครับทางการแพทย์จะเรียกว่าสโตรกโอเคนะเอาละพอขยับตัวได้ปุ๊บผมก็ไปข้างหลังเลยคว้าเลยจากนอนผมงัดตัวขึ้นมานั่งพอนั่งปุ๊บผมก็คอแล้วนั่งอยู่เว้ยนั่งอยู่แปลว่ามีเรี่ยวแรงขึ้นมาที่จะประคองตัวนั่งได้เท่านั้นแหละครับผมก็ไม่รู้มีพลังมาจากไหนก็ไม่รู้แหละอยู่ในสายตาของพระมหาฐานทองนะครับห่างประมาณสัก5เมตร10เมตรเองเพราะท่านยืนดูอยู่แล้วอยู่ในสายตาของพวกสื่อมวลชนนั่งอยู่ในบ้านอยู่3คันกันแล้วกันคันละ20กว่าคนคันละ20คนได้นะ 2-3 คันกันแล้วกันพอคนแขกนั่งเรียบร้อยแล้วโหตัวบ่เริ่มขึ้นไหมพี่ผมไปข้างหลังนะผมก็หิ้วปีกจับคือผลฮะแขกมันก็หันหน้าไปงั้นใช่ไหมหันหน้าไปฝั่งนู้นใช่ไหมผมก็จับโอ้ผมไม่รู้พลังมาจากไหนนะครับจับยกเหมือนกับยกลอยยืนปึ๊กยืนปึ๊กโอ้สูงกว่าผมประมาณสักหนึ่งฟุตกันเลยตัวยืนพอยืนได้ปุ๊บผมก็ปล่อย
พอปล่อยมันเสร็จเฮ้ยมันไม่เซฟมันไม่ล้มมันไปไหนเฮ้ยเข่าเท้าผมก็เลยใช้คำว่าผมมือซ้ายผมเนี่ยฮะใช่มือซ้ายผมแตะหลังเลยตอนนี้เป็นลักษณะกำลังภายในประมาณเหมือนดูหนังจีนบ่อยประมาณเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตั้งใจผมนับเลย three two go ตบหลังเลยครับมันก็เดินเหมือนเดิมเดินไปนู่นนี่นั่นมันก็โซเซอย่างไรนะจากนั้นฮะผมเองก็ขึ้นรถบัสตามกลับเพราะว่าพวกคอยตั้งสามรถบัสนะก็เดินกับพม่าทานถอขึ้นรถบัสตามแล้วถ้าก็เป็นไกด์อำใจทำมาตลอดจากนั้นมานะฮะได้ฉายาใหม่พวกเห็นกับตาอยู่นะบอกว่าลุงก็คือหมอผีเนี่ย ไปรุ่นเดียวเดินทางกันรุ่นเดียวกับอะไรก็เป็นเข้าทำงานในรัฐสภาชื่ออะไรหมออะไรนะคุยยุ้ยนั่นน่ะเดินทางพร้อมกันแหละคุยยุ้ยจะรู้ดีตรงนี้รู้ดีแน่นอนนะคุยยุ้ยเพราะอะไรรู้ไหมวันหนึ่งเดินทางด้วยกันเนาะคุยยุ้ยเขานั่งอยู่ข้างนอกฝั่งหน้าต่างเข้าใจไหมผมก็นั่งอยู่ในรถบัสคันเดียวกันเนี่ยคุยยุ้ยเขานั่งอยู่ฝั่งหน้าต่างช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาจะมียาดีพี่ครับผมมีอายุมากเขาแน่นอนนะครับพี่ผมมียาดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปยุโรปไปท้องเสียนะกินเข้าไปปุ๊บหายทันทีเลยนะเขาก็ยืนไม้กับผมคุยยุ้ยไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรผมไม่ค่อยจำชื่อคนเท่าไหร่จำหน้าได้ก็พอแล้ว ยืมไหมกับผมเลยบอกว่าขอบคุณมากครับเอาเตรียมตัวไว้กับคุณผมไม่น่าจะเป็นอะไรนี่ด้วยความหวังดีครับในระหว่างเดินทางนะตกกลางคืนนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ท้องเสียเองทีเนี้ย ตื่นขึ้นมาต้องเดินทางต่อต้องไปรถไปเครื่องบินทีเนี้ยนะช่วงนั้นนะฮะบริษัททัวร์ชื่อสมควรทัวร์ก็เป็นบริหารจัดการการเดินทางนี้คุณสมควรเขาก็มีภรรยาเขาไอ้นี่ก็นอนไม่หลับเป็นเวลา10 ปีแล้วต้องมาขอความช่วยเหลือจากผมเหมือนกันเพราะเขารู้กิตติศัพท์ไม่ว่าช่วยได้ว่าจับเมียเขาตอนนอนทั้งคืนสบายเลยบนสมบูรณ์ช่วยเขาชื่อพรทิพย์ภรรยาของคุณสมควรทัวร์สถานที่เขาตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นโอเคนะนั่นคือช็อตหนึ่งก็แล้วกันกลับมาถึงที่ว่าคุยอยู่ก็แล้วกันพอตกตอนเย็นก็ท้องเสียทั้งคืนนี่แหละไม่มีแรงโออาร์ต่างสารพัดมันจำเป็นต้องเดินทางเพราะสเกจโดในการเดินทางมันนี่ไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งตัวเองเรื่องของสัมภาระนะกระเป๋าว่าไปจากที่พักไปรถไปสนามบินมันก็มีรถบัสส่งใช่ไหมครับทีนี้จากอาคารพักสนามบินมันต้องเดินขึ้นไปขึ้นเครื่องบินประมาณสัก200 เมตรได้มั้งอาจจะกว่านั้นเนี่ย200 เมตรก็แล้วกันในระหว่างนี้ก็ปวดท้องนี่นะครับเนี่ยคุยอยู่ที่ปวดท้องปวดเนี่ยมันก็เดือดร้อนพวกทัวร์ใช่ไหมล่ะครับจะต้องดูแลเทคแคร์ตลอดเวลาเดือดร้อนมากๆก็แล้วกันทีนี้คุณสมควรก็ลุกขึ้นสับผมจะได้ว่ารักษาเมียเขาเนี่ยเมียให้เมียเขานอนได้สบายมาก็เลยมาขอร้องผมให้ช่วยหน่อยคือให้ช่วยเยียวยารักษาไอ้คุยอยู่ที่ว่าเนี่ยมันกระเตงกันหน้าดูเหมือนกันนะมันจุดหกนะตรงนั้นเนี่ยแน่นอนนะช่วงนั้นก็เป็นนั่งในห้องเบพีอ่ะเพราะว่ามีพิเศษเอางี้วางแผนกันเพราะว่าเขาตราหน้าผมว่าเป็นหมอผีอยู่แล้วโอเคด้วยครับเราต้องกำหนดการนะฮะคุณสมควรคุณต้องออกมาเป็นฝ่ายขอร้องนะผมเป็นคนที่ไม่เสนอตัวรักษาใครง่ายเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนบ้าบิดนะผมประจันหน้าผมก็ช่วยทุกรายแหละแต่กรณีนี้ไม่ใช่ประจันหน้าผมอ่ะใช่ไหมฮะก็เอาเป็นว่าขอร้องกันละวิธีการคุณทุกคนพูดดังๆฮะเรียกชื่อผมใครสอนช่วยด้วยว่าไปให้มีผู้คนได้ยินหน่อยตั้งหนึ่งสองคนใกล้ๆนะครับไม่ต้องไป
แหกปากทั้งอาคารดังทั่วไม่เอาผมก็ยืนพ่นควันบุหรี่ผมนะครับเพ้อเพ้อเพ้อนอกอาคารแกล้งแกล้งได้ยินปุ๊บก็จัดการแบบมาช่วยเรื่องน้ำขวดเดียวใส่น้ำให้กินเนี่ยครับก็หายปวดอย่างมากจาก100ก็เหลือประมาณสัก 60% หรือ40เนี่ยครับก็สามารถที่จะคุยอยู่เนี่ยครับสามารถที่จะเดินหิ้วกระเป๋าไม่ใช่หิ้วลากอะไรไปขึ้นเครื่องบินได้แปลว่าทริปกันนะครับนั้นก็การเดินทางให้ก็ไม่มีขุกขักแปลว่าไม่ถึงขั้นเครื่องบินจอดรอโอเคมั้ยครับก็ถือว่าผ่านไปเนี่ยเล่าสู่ฟังครับเรื่องอย่างเงี้ยจริงก็ผมเองไม่ค่อยเล่าเรื่องนี้ให้กับเท่ากันเท่าไหร่หรอกยิ่งเล่าผ่านสื่อพวกนี้ผมเองไม่ค่อยเล่าเพราะว่าผมไม่ชอบทำอะไรต่างๆนานาก็ไม่แล้วไปจบประมาณนี้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านเป็นคนถามนะคุณไม่รู้จะอ่านว่าไงเนี่ยถ้าตัว J ตัว A ตัว C ตัว K เนี่ยอ่านว่าไงครับโอเคภาษาไม่วรรณยุกต์ผมไม่ถนัดแล้วกันเดี๋ยวมันผิดไม่ใช่แล้วครับอ่านออกเสียงผิดมันก็เอาไก่ไปขายหน่อย น่ะก็เล่าให้ฟังกันตรงนี้โอเคไหมครับก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้มามันมีที่มาอยู่ครับผมมันมีร่องรอยที่จะสื่อสารกันและกันให้ฟังกันนะฮะมีอื่นไหมจบตรงนี้โอเคจบไปแล้วครับในเรื่องเล่าตรงนี้ตรงนี้จริงไม่จริงต้องไปถามคุณยุ้ยนะเดินทางข้างนู้นนะเขาคงไม่รู้จักชื่อผมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาก็จะเป็นรสช.ชุดนู้นนะชุดใช่เขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นชุดรสช.ส.อะไรมาชุดไม่ใช่ชุดแรมดูรางวัลที่รัฐสภา แค่นั้นก็พอความจริงบ้านอยู่ใกล้กันในสัมปทานบ้านพักอาศัยเนี่ยอยู่ใกล้กันห่างกันประมาณถึง50 เมตรอยู่ก็ได้ถึง500 เมตรอยู่ก็ไม่ถึงถ้าคิดทางตรงไม่น่าจะเกิน300 เมตรบ้านอยู่ใกล้กันแต่ผมก็ไม่เคยไปบ้านเขานะจากนั้นมาผมก็ไม่เคยไปติดต่อเลยก็จะเด่นดังขึ้นฟ้าเหนือเมฆผมก็ไม่สนใจแล้วนี่เล่าสู่กันฟังถึงทุกวันนี้ครับก็ไม่เคยจะได้คุยกับคุณอยู่ช่วยก็ไปครั้งก็แล้วไปจบผมเป็นคนอย่างนั้นช่วยก็แล้วไปจบไม่เคยไปถามเอาคุณนำความดีไปไม่เคยเด็ดขาดจำผมได้ไหมผมช่วยคุณนะวันนั้นไม่มีทางลุงไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแน่ๆโอเคไหมโอเคเล่าสู่กันฟังเมื่อเวลาสงสัยเรื่องโสดาบันเนาะก็อธิบายตามความนี้แหละครับจบนะยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะเอาละกลับมาถึงฝั่ง YouTube นิดนึงเพราะว่ามีคำถามเพิ่มเติมมาหน่อยนึงลุงออกกำจัดอาการให้มนุษย์ด้วยน้ำและพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เท่ากับว่าคุณลุงบรรลุธรรมระดับอนาคาใช่ไหมครับ เมื่อวันก่อนก็เล่าให้ฟังนะเข้าถึงพระธรรมกับบรรลุธรรมเมื่อวานไม่ใช่เรื่องดูคลิปเมื่อวานนะครับผมขึ้นเขียนให้ดูนะครับผมก็เล่าสู่ฟังไปงั้นแหละโอ้อย่าไปคิดอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังในทุกระดับอยู่แล้วนะอย่าไปคิดว่าลุงเป็นนั่นเป็นนี่สิครับอย่าไปคิดว่าลุงเป็นนั่นเป็นนี่อย่าไปคิดว่าลุงได้นั่นได้นี่อย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดลุงเล่าให้ฟังเราพอฟังได้ก็ฟังไปก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้เสียหายในการฟังสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียต้องคิดอย่างนั้นใช่ครับใช่นะต้องคิดอยู่ในกรอบนะอย่าไปคิดว่าลุงเป็นอะไรยังไงแบบอย่าไปคิดอย่างนั้นลุงทำอะไรได้บ้างให้กับใครมนุษย์เอาตรงนั้นต่างหากโอเคไหมที่น่าจะเป็นสาระมากกว่าสาระถาสาระก็แล้วสาระก็แล้วกันดังนั้นน่าจะออกมาให้รู้มันจะมากกว่ามันงั้นจะติดตัวลุงนะครับมันงั้นจะมาติดตัวลุงนะอย่าติดตัวลุงแต่อยากแต่ลุงอยากจะให้เข้าใจภาษาที่ลุงพูดที่บอกว่าใช้ภาษาคิกก๊อกคิกก๊อกนั่นนะ
ลองค่อยๆคิดนะเพราะตอนนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อขายอะไรใช่ไหมครับไม่มีได้มีเสียอยู่แล้วรับได้รับไม่ได้ก็ไปด้วยกันรับได้ก็ไปด้วยกันรับไม่ได้ก็ไปว่าด้วยกันก็จบข่าวก็แค่นั้นเองนะเราไม่มีชาตาร้อนกันอะไรกันผมยิ่งพยายามจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อิจฉาตาร้อนไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องผมก็ไม่ได้ไปแข่งขันเอาชนะอะไรใครไม่ได้ไปยิงชิงตำแหน่งใครที่จะเอามาเป็นต้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยตำแหน่งหน้าที่ใครก็ทำไปแต่ละวันแต่ละวันไปให้มันเจริญงอกงามกับหมู่คณะเจริญงอกงามกับองค์กรของแต่ละท่านไปครอบครัวอะไรต่างก็ว่ากันไปตามนั้นแต่สิ่งเดียวกันที่อยากให้ทุกคนได้รักษาตัวเองเป็นหลักรักษาตัวเองในสิ่งที่เราชอบเราผู้เราเอาตัวเราให้คนเขารักษามามากแล้วมันไปต่อไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บที่ว่าเนี่ยครับโอเคเนาะแล้วก็หาวิธีรักษาตัวเองผมได้คอนเซ็ปต์ไอเดียว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเลือกผลพืชเลือกผลไม้เป็นยานะคนที่เข้าว่ายาเคมียากินยาจ่ายยาฉีดผมบอกว่ามันพิษหมดเห็นไหมถ้าเขาบอกว่าเป็นยาถ้าเขาบอกว่าเป็นยารักษามนุษย์นะก็ต้องยกเว้นรักษาโรคก็ใช้ยารักษาโรคปีแล้วจะหายทีนี้ให้เขากินก่อนสิครับจะไปยากอะไรก็อย่างว่าเราไปหาเขาเนาะต่อไปมันหมดยุคแล้วจ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะถ้าแน่จริงเราชนะไวรัสโคโรนาลุงหงอกลัวที่ไหนไวรัสโคโรนาอามาจะกินให้ดูอามาเลยจะกินให้ดูจะกินดื้อๆด้วยอ้าวจริงๆอามาเลยถ้าแน่จริงเอามาเลยมาฉีดใส่ตัวลุงยังได้ด้วยอามามันติดอยู่ในปากจมูกเนี่ยเอาปากมาทั้งนั้นเนี่ยก็บอกมันติดต่อทางปากทางจมูกทางน้ำลายน้ำลายไม่เยอะมันกินนี่ดูเนี่ยไปนู่นท้ามันยังมีเวลาท้าน่ะเออจับมาได้จริงก่อนดีสิครับโอ้ยเห็นอยู่ในจอทั้งนั้นที่ว่าฉันเห็นอยู่ในจอพูดเป็นตัวเป็นตาตั้งชื่อกันอะไรต่างสารพัดโอ้ยจริงนะก็แค่นั้นนะครับที่ฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็พูดคุยกันอย่างนี้ครับท่านโอเคผมก็ถูกเวลาไล่ลง4 ทุ่มกับอีก10 นาทีนะกะนะกะเป็นเวลาของกรุงเทพเด้อสุบออกสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะก็ต่างดีก็ขอให้ผมเข้าใจตรงกันอ่ะต่อไปผมไปด้วยดีไหมวันนี้รู้จะเอาแสงนะแสงพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้พอแล้วนะนะพี่นะอย่าว่ากันพลังงานที่ผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตพวกนี้มันค่อนข้างจะเวอร์ไวเวฟอยู่แล้วโอเคนะงั้นขอตัวแล้วขอตัวได้ไหมตัวขอตัวได้ตัวเราขอตัวได้ไหมตัวเราขอใครขอตัวก่อนแปลว่าอะไรขอตัวมันตัวเราไปขอใครวันนี้ว่าไปโน่นใช่ไหมภาษาปรัชญาทั้งนั้นเลยไงที่ลุงรู้ทุกในคิดเป็นนิบัติการเอออ่ะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอจะทำอะไรก็ได้นะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับพวกนี้ถ้าพอใจก็สาธุในใจที่ประหลาดนะขณะการสิทธิหามาได้ทีเนี้ยขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานของตัวเองนี่นะครับและบริวารญาติมิตรสรรเสริญว่าไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อลวงอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช้ใช่ป่ะครับอย่าให้ใครมายกแม่น้ำทั้ง5เอาไปจะทำไม่ต้องหรอกครับฟังไว้ฟังได้ได้รักษามารยาทเอาไว้นะทีนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศวันนี้ได้พูดถึงพระศรีเมตไตรเมื่อกี้นั้นก็ขออาราธนากันแล้วกันขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับจะเดินทางไหนก็ตามเดินทางไปซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมือด้วยสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบ่ออากาศ
พระราชพานะเนี่ยขอให้ติดตามท่านไปดูแลความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะดีไหมเอวังก็มีแต่ตัวนี้เอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม อ้อยหิวฮะวันนี้พูดจนหิวยังก็หิวจิตก็หิว